YG ตอบแบบนี้ปมสัญญาลิซ่าแบล็กพิงค์หลังผู้จัดการออกจากค่าย YG Entertainment ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้งว่าแบล็ k พิงคจะต่อสัญญากับค่ายหรือไม่หลังผู้จัดการส่วนตัวทยอยออกจากค่ายไป YG Entertainment กล่าวในรายงานไตรามาสที่3เมื่อวันที่14พฤศจิกายนว่า สัญญาพิเศษกับศิลปินอยู่ในระหว่างการเจรจาณวันที่เปิดเผยข้อมูลพร้อมเสริมว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะประกาศผ่านการเปิดเผยเรื่องการจัดการที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินการลงทุนในอนาคตแบล็ก i ิงซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่8สิงหาคม2016ฉลองครบรอบ7ปีในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่สัญญาหมดอายุลงไปแล้ว อย่างไรก็ตาม YG Entertainment ยังไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนว่าวงจะต่อสัญญาหรือไม่ข่าวลือบางอย่างเกิดขึ้นว่ามีเพียงโรเซ่เท่านั้นที่เซ็นสัญญาใหม่กับทางค่ายขณะที่เจนนี่และจีซูตั้งเอเจนซี่ดูแลตัวเองและลิซ่าตัดสินใจจากไป ท่ามกลางข่าวลือต่างๆ YG ได้แสดงจุดยืนเพียงว่าทุกอย่างอยู่ระหว่างการพูดคุยกันเท่านั้นขณะที่ล่าสุดมีรายงานว่าอลิสคังผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศของลิซ่าอลสิสันชางผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศของเจนนี่และฮุยผู้จัดการชาวเกาหลีต่างก็ทยอยตบเท้าออกจากว g จีไปแล้ว